จ้าภาพชิงแชมป์เอเชียจะเป็นใครสื่อนอกตีข่าวฟิลิปปินส์เล็งเสียบเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียแทนจีนสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังของฟิลิปปินส์นะครับได้รายงานว่าฟิลิปปินส์อาจจะได้รับหน้าเสือในการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2021จากการทาบทามของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC นะครับในศึกชิงแชมป์เอเชีย2021เดิมทีกำหนดแข่งขันที่เมืองเจียงเหมินที่ประเทศจีนนะครับระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง5กันยายน2564แต่ทว่า AVC อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากประเทศจีนนั้นขอถอนตัวนะครับทั้งนี้สื่อของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งชาติฟิลิปปินส์หรือ PNVFที่เพิ่งได้รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ได้รับการทาบทามจาก AVC ในการเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2021อีกทั้งฟิลิปปินส์ยังมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้และหากฟิลิปปินส์ตอบรับการเป็นเจ้าภาพในการนี้จะทำให้พวกเขาเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในหนที่3หลังจากที่เคยจัดไปในปี1997และ2017สำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2021จะเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเอาทีมแชมป์และรองแชมป์ผ่านเข้าไปแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ